จากกรณีการจัดเสวนาเลือกตั้งผู้ว่าแก้ปัญหาคนกรุงณหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ซึ่งปรากฏว่านายวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคก้าวไกลกล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวว่าปัญหาคือหาที่เพิ่มที่แรกเลยที่เราเพิ่มได้คือ1สนามหลวงคุณปล่อยให้สนามหลวงเป็นแบบนี้ได้อย่างไรรบกวนพื้นที่ฟุตบาทได้อย่างไรทำไมเราไม่คืนพื้นที่ฟุตบาทคืนพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้คนย่านนี้ทั้งที่สนามหลวงเคยเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพมาก่อนไม่ได้ล้อมรั้วแบบนี้และ2ที่ราชพัสดุของทหารเราจำพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกที่บอกจะปฏิรูปกองทัพจะจ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์ทุกวันนี้ไม่มีความคืบหน้าให้กรุงเทพมหานครเช่าพื้นที่ราชพัสดุมาทำสวนสาธารณะได้ไหม3ห้ามปลูกกล้วยปลูกมะนาวในพื้นที่ใจกลางเมืองแล้วล้อมรั้วลวดหนามเพื่อเลี่ยงภาษีไม่มีมหานครไหนในโลกทำแบบนี้กรุงเทพมหานครต้องออกข้อบัญญัติใหม่ห้ามทำแบบนี้แต่ถ้าคุณให้สิทธิ์กรุงเทพมหานครทำสวนสาธารณะคุณก็ไม่ต้องจ่ายภาษีที่ดินหรือการที่นายทุนแบ่งที่ดินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อทำให้ราคาที่ดินถูกลงจะได้จ่ายภาษีถูกลงกรุงเทพมหานครเสนอเวนคืนที่ดินเพื่อทำสวนสาธารณะโดยนโยบายทวงคืนสนามหลวงของนายวิโรจน์ทำให้สังคมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอีกครั้งที่คนของพรรคก้าวไกลต้องการพาดพิงกระทบสถาบันเบื้องสูงหรือไม่เนื่องจากหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในการเคลื่อนไหวของม็อบราษฎรซึ่งมีความใกล้ชิด กับพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าเมื่อครั้งจัดชุมนุมใหญ่วันที่19กันยายน2563ก็ได้บุกเข้ายึดพื้นที่สนามหลวงซึ่งเป็นโบราณสถานเป็นสถานที่ชุมนุมและทำการปักหมุดคณะราษฎรโดยอ้างว่าเพื่อทวงคืนให้กับประชาชนอีกทั้งในการชุมนุมวันดังกล่าวได้มีการปราศัยจับจ้วงสถาบันอย่างรุนแรงและหลังจากที่นายวิโรจน์ได้กล่าวถึงประเด็นการคืนสนามหลวงให้กับคนกรุงเทพก็พบว่าประเด็นนี้กลายมาเป็นประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่น้อยด้วยเพจพลาดหัวข่าวได้ทวีตข้อความว่าทวงคืนสนามหลวงเพื่อเอาไว้ตั้งเวทีม็อบ3กีบสร้างความวุ่นวายในกรุงเทพคือ1ในนโยบายหาเสียงผู้ว่าตัวแทนให้พรรคก้าวไกลไอ้นี่แม่งจะเอาของเขาทุกอย่างจะให้ทะเบียนบ้านกับชาวบ้านที่เช่าที่เขาอยู่จะเอาสนามหลวงให้ประชาชนต่อมานายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ต้องหาคดีมาตรา112ปัจจุบันลี้ภัยที่ประเทศฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตว่าเดิมผมไม่สนใจเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เท่าไหร่แต่พอเห็นอันนี้แล้วชักสนใจแฮะผู้สมัครคนอื่นใครจะเอาบ้างทวงคืนสนามหลวงเอาคืนให้ได้ล่าสุดนะอมรโชคปมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้ทวิตข้อความว่าพลาดไม่ได้เปิด12นโยบายสร้างเมืองที่คนเท่ากันโดยวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคก้าวไกลและแขกรับเชิญพิเศษธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอาทิตย์ที่27มีนาคม2565นี้14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ตึกอนาคตใหม่หรือช่องทางออนไลน์อย่างไรก็ดีในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่จากสภาพเสื่อมโทรมให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบตั้งแต่ปี2554ก็ได้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงโดยเปิดให้ประชาชนเข้าใช้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกาแต่ละวันก็มีประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่ออกกำลังกายทั้งวิ่งและจักรยานรวมไปถึงเดินเล่นถ่ายรูปบรรยากาศรอบพื้นที่ซึ่งแม้กระทั่งการเล่นเซิร์ฟสเกตกีฬายอดฮิตในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำก็จะมีประชาชนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ที่เล่นกีฬาชนิดนี้นำแผ่นเซิร์ฟสเกตไปเล่นภายในท้องสนามหลวงอย่างคับคั่งเพียงแต่ว่าปัจจุบันภายในสนามหลวงห้ามนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายจอดรถหรืออาศัยเป็นที่หลับนอนทางนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดให้กับโบราณสถานสำคัญของประเทศ